สวัสดีครับเพื่อนผมวานิอิเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่อง Berserk 2017กันนะครับกัสและพักพาแคสก้ากลับไปที่บ้านของโกดอตและพบว่าโกดอตนั้นเสียชีวิตแล้วกริฟฟิธปรากฏตัวขึ้นโดยอยากรู้ว่าการได้พบกับกัสนั้นมันจะรู้สึกอย่างไรและยินดีที่เขาไม่รู้สึกอะไรเลยและสามารถไล่ตามความฝันต่อไปได้กัสพยายามจะฆ่ากริฟฟิธแต่ก็ถูกหยุดไว้โดยซอสซึ่งเขาก็ต่อสู้กันอย่างดูเดือดจนกระทั่งดาบของซอสแตกเป็นสิ่งเสี่ยงกับดราก้อนสเลเยอร์ของกัสซอสทำลายเหมืองเหล็กและบ้านของโกดอตกริฟฟิธไตร่ตรองว่าความรู้สึกที่เขามีนั้นเกิดจากปีศาจเด็กที่กลายเป็นภาชนะของเขาและช่วยแคทก้าจากการถูกหินตกลงมาทับจากนั้นเขาก็เสนอให้ริเกิร์ดให้อยู่ในกองพันเยียวไม้ก่อนออกเดินทางไปกับซอสกัสจึงเล่าเรื่องราวของกริฟฟิธให้ริเกิร์ดฟังว่ากริฟฟิธทำตาซ้ายกัสบอดและแขนซ้ายขาดจากนั้นก็ขุดคืนแคสก้ากัสปฏิเสธข้อเสนอของริเกิร์ดที่จะช่วยล้างแค้นโดยรู้ว่าเขาไม่สามารถล็อกแคสก้าออกไปเพื่อให้เธอปลอดภัยได้และไม่อยากทิ้งเธอไว้ข้างหลังกัสตัดสินใจพาเธอไปที่บ้านของพักแทนในอาณาจักรเอลที่อื่นในราชอาณาจักรทหารคูชาทำลายปราสาทสังหารพลเมืองและจับผู้หญิงเหล่านั้นจนกว่ากริฟฟิธจะมาถึงและผู้คนก็ยกย่องว่าเป็นเหยี่ยวแห่งแสงสว่างแม่มดสาวชีเก้เฝ้าดูกริฟฟิธจากระยะไกลขณะติดตามกัสเซอร์พิโก้จำได้ว่าฟาเนเซ่รับเขามาเป็นคนรับใช้ของเธอได้อย่างไรแม้ว่าเธอจะทำร้ายเขาอย่างสาหัสสากรรจ์จริงๆเซอร์พิโก้รู้ว่าเขาเป็นลูกนอกสมรสของพ่อของฟาเนเซ่และด้วยเหตุนี้จึงเป็นพี่ชายต่างแม่ของเธอในที่สุดก็กลายเป็นผู้คุ้มกันของเธอเมื่อรู้ว่าเธอมันกับสมาชิกของราชวงศ์ฟาเนเซ่ที่พยายามและล้มเหลวในการเกลี้ยกล่อมเซอร์พิโก้ให้พาเธอหนีเธอจึงจุดไฟเผาคฤหาสน์ของตระกูลก่อนที่จะเข้าร่วมกับอัศวินโซ่ศักดิ์สิทธิ์จนในที่สุดก็บังคับให้เซอร์พิโก้เผาแม่ของตัวเองในฐานะแม่มดเนื่องจากตรีตราของเขาอยู่ใกล้กันมากปีศาจที่มีอำนาจมากขึ้นจึงดึงดูดกัสและแคสก้าที่รอใจให้กัสฆ่าแคสก้าเพื่อเข้าใกล้กริฟฟิธมากขึ้นกัสที่ถูกครอบงำทำร้ายแคสก้าทำลายความไว้วางใจของเธอในตัวเขาและเธอก็วิ่งหนีไปเธอถูกจับและเกือบถูกโจรข่มขืนทำให้เธอจำได้ว่าเธอเคยถูกกริฟฟิธข่มขืนมาก่อนและเธอก็ฆ่าพวกโจรซะเมื่อกัสมาถึงเธอก็จะเข้ามาโจมตีกัสกัสถูกครอบงำอีกครั้งด้วยความโกรธและเกือบจะข่มขืนแคสก้าก่อนที่จะควบคุมตัวเองได้อีกครั้งต่อมาพวกเขาก็ถูกพบโดยอิซิโดรฟาเนเซ่และเซอร์พิโก้ซึ่งฟาเนเซ่ขออนุญาตกัสที่จะร่วมเดินทางไปกับเขาเมืองที่ถูกยึดครองในคูชานได้รับการปลดปล่อยโดยกริฟฟิธและกุ้งเหยี่ยวใหม่ของเขาประกอบด้วยนอร์ทเฟราตูซอร์สเซอร์โลคัสอัศวินแสงจันทร์นักฆ่าบากิลากะที่ถูกเนรเทศลักชาร์ดกรุนเบลเดอะไจแอนท์และเออร์วินเดอะแอร์เชอร์โดยมิโซเนียสาวผู้มียานทิพย์เข้าร่วมในเวลาต่อมาเยียวได้จัดการกับกองทหารคูชานที่ครอบงำมิดแลนเดอร์ภายใต้คำสั่งของมูนวูฟเฟมแม้ว่ามูนจะไม่พอใจที่รู้ว่านักโทษคูชานสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมกองทัพของกริฟฟิธและสมาชิกในกองทัพบางคนก็เป็นมนุษย์กินเนื้อปีศาจมูนรู้สึกทึ่งเมื่อได้เห็นกริฟฟิธถือพิธีสุดท้ายสำหรับผู้ตกสู่บาปซึ่งวิญญาณจะจากไปพร้อมกับอำลาครอบครัวล่ออารมณ์เสียจากการอยู่ต่อหน้าของกริฟฟิธทันทีที่เขาให้คำมั่นว่าจะจงรักภักดีต่อเขาในขณะเดียวกันฟาเนเซ่ตัดผมเพื่อพิสูจน์ความตั้งใจของเธอกัสก็ยอมให้เธอเซอร์พิโก้และอิซิโดรเดินทางไปกับเขาในขณะที่เขาไม่ไว้ใจตัวเองให้ปกป้องแคสก้าด้วยตัวเขาเองอีกต่อไปกัสเตือนทุกคนว่าการเดินทางกับเขาหมายความว่าทุกคนจะนอนไม่หลับในตอนกลางคืนหลังจากนั้นกลุ่มก็ป้องกันปีศาจที่มาโจมตีหลังจากพลบค่ำฟาเนเซ่รู้สึกหดหู่ใจหลังจากที่แคสก้าหายตัวไปและเธอหลงทางอยู่ในป่าเพื่อพยายามตามหาเธอ
คนเลี้ยงแกะเตือนกลุ่มของกัสเกี่ยวกับการสู้รบที่ใกล้จะเกิดขึ้นระหว่างกองทัพของกริฟฟิธกับคูชานและเกี่ยวกับโทรที่รบกวนพื้นที่ใกล้เคียงเซอร์ปิโก้ยอมรับกับกัสว่าเขาต้องการจะฆ่ากัสในการต่อสู้ที่ยุติธรรมแต่ตราบใดที่ฟานิเซ่ปรารถนาที่จะอยู่กับกัสเขาจะปฏิบัติต่อกัสในฐานะพันธมิตรอิซิโตรฝึกฝนการต่อสู้กับกัสกลุ่มโทรโจมตีแต่ถูกแม่มดชีเก้กับสหายเอลอิวาเรรามาช่วยเอาไว้อิซิโตรจับนมเธอจึงสาปเขาเป็นลิงแล้วจากไปแคสก้ายังคงกลัวกัสและยึดติดกับฟานิเซ่พวกเขาเจอชายชราคนหนึ่งซึ่งหมู่บ้านถูกโทรโจมตีแต่เมื่อเจ้าเมืองท้องถิ่นได้นำกองทัพของเขาไปสนับสนุนกริฟฟิธชาวบ้านต่างหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากแม่มดที่มีข่าวลือว่าอาศัยอยู่ใกล้ๆนี้เกือบจะในทันทีที่พวกเขาสะดุดบ้านของชีเก้เนื่องจากตีตราของแคสก้าและกัสจึงอนุญาตให้พวกเขาผ่านกำแพงป้องกันของเธอไปได้กัสเชื่อแบบผิดๆว่าโกแลมดินของชีเก้เป็นปีศาจและทำลายพวกมันเป็นหลายตัวก่อนที่ชีเก้จะเปิดเผยตัวเองในฐานะลูกศิษย์ของฟอร่าแม่มดชราที่รอคอยกัสและแคสก้ามาถึงการเปิดเผยเพื่อนเก่าของเธอที่กล่าวถึงกัสและแคสก้าจะมาที่บ้านของเธอฟอร่ารู้เรื่องชะตากรรมที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านเอน็อกแต่เนื่องจากสุขภาพที่อ่อนแอของเธอฟอร่าจึงเสนอความช่วยเหลือจากชีเก้แม่มดฝึกหัดของเธอให้มอร์แกนจัดการกับพวกโทรฟอร่าขอให้กัสช่วยชีเก้เสนอคาถาที่จะปิดบังเขาชั่วคราวและแคสก้าไม่ให้ถูกปีศาจโจมตีในระหว่างการรับประทานอาหารเย็นที่ตามมาฟอร่าอธิบายว่าระนาบการดำรงอยู่ของพวกเขามีอยู่ใกล้เคียงกับโลกแอสทรัลซึ่งหลายชั้นประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติต่างๆและอาณาจักรแห่งความคิดกัสหยิบบิฮิลิกให้ฟอร่าดูและได้รับการบอกว่านั่นเป็นประตูสู่การเชื่อมโยงโลกทางกายภาพกับชั้นที่ก็อดแฮนด์อาศัยอยู่เรียนรู้ว่าสมาชิกอาวุโสของมันเคยเป็นมนุษย์เช่นกริฟฟิธและพวกเขาก็ตอบสนองต่อพลังที่สูงกว่าภายในชั้นที่ลึกที่สุดของแอทรัลชีเก้ได้ยินคำพูดของกัสกับฟอร่าอยู่ถือว่ากริฟฟิธเป็นทูตสวรรค์องค์ที่5ที่ศาสนาจักรทำนายไว้กริฟฟิธเป็นคนตีตราให้กัสกับแคสก้าวันรุ่งขึ้นกลุ่มของกัสได้รับอาวุธเวทมนต์เซอร์ปิโก้ได้รับเสื้อคลุมและดาบที่ประดับด้วยซิลอิซิโดได้รับกริดที่ปกคลุมไปด้วยซาลาแมนเดอร์และฟาเนเซ่มีดาบสั้นสีเงินพร้อมด้วยเสื้อคลุมสีเงินสำหรับตัวเองและแคสก้าเพื่อเป็นการป้องกันเพิ่มเติมจากสัตว์ร้ายกัสปฏิเสธการรับขวานต่อสู้ก่อนที่เขาและคนอื่นๆจะเดินทางไปที่หมู่บ้านเอน็อกฟอร่าพบกับเพื่อนของเธออัศวินหัวกะโหลกผู้ที่ขอให้ฟอร่าช่วยเหลือกัสกลุ่มกัสมาถึงหมู่บ้านเอน็อกแต่กลับถูกนักบวชที่อ้างว่าชีเก้เป็นเพียงเด็กในเครื่องแบบแต่ยอมให้พวกเขาอยู่ต่อได้เมื่อกัสอ้างว่าแคสก้าเป็นผู้แสวงบุญทางศาสนาอิซิโดฝึกฝนด้วยตัวเองและพูดคุยกับมอร์แกนเกี่ยวกับอดีตของเขาและความฝันของอิซิโดในอนาคตชีเก้ถูกเด็กๆกว้างปาใส่เธอเพราะเป็นแม่มดชีเก้แสดงความไม่พอใจต่อศาสนาจากท้องถิ่นซึ่งสร้างขึ้นโดยเจตนาบนที่ตั้งของโบสถ์วิญญาณพร้อมด้วยวัดอื่นๆอีกหลายแห่งที่ถูกแทนที่ด้วยโบสถ์ในความพยายามที่จะขยายอำนาจของศาสนาจักรซึ่งรวมถึงการไล่ล่าแม่มดฟอร่าจากหมู่บ้านขับไล่เธอไปที่ป่ากัสชี้เห็นว่าเธอสามารถเลือกที่จะไม่ช่วยหมู่บ้านได้เสมอหากเธอต้องการโทรโจมตีและชีเก้เรียกทุกคนไปที่โบสถ์เพื่อความปลอดภัยกัสฟานิเซ่เซปิโก้และอิซิโดต่อสู้กับพวกโทรขณะที่ชีเก้แสดงความกังวลเกี่ยวกับแหล่งที่มาอันลึกลับของความแข็งแกร่งของกัสและเงาดำที่เกาะติดกับดาบดราก้อนสเลเยอร์ชีเก้เริ่มร่ายมนต์จากหลังคาโบสถ์ทำให้นักบวชโมโหจึงพยายามที่จะหยุดเธอแต่สุดท้ายกลับติดอยู่บนหลังคารวมกับชีเก้ฟาเนเซ่และแคสก้าขณะต่อสู้กับโทรอิซิโตรพยายามเวียงดาบด้วยมือเดียวเขาพลาดท่าและมอร์แกนมาช่วยเอาไว้ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บ
ชีเก้ไล่เวทของเธอเสร็จแล้วเรียกGuardian Angel 4ตัวออกมาซึ่งแสงป้องกันจะทลายโทรให้เป็นเท่าทาและรักษาอาการบาดเจ็บของมอร์แกนเมื่อโทรส่วนใหญ่ตายหมู่บ้านจึงถูกโจมตีจากโอเกอร์กัสต่อสู้กับโอเกอร์แต่ถูกโจมตีโดยเคลพี่จากแม่น้ำใกล้เคียงเซอร์ปิโก้ต่อสู้เคียงข้างกัสนำเวทมนต์แห่งลมมาต่อสู้กับเวทมนต์แห่งน้ำของเคลพี่ชีเก้ส่งความคิดของเธอเข้าสู่ดินแดงแห่งวิญญาณและสัมผัสถึงวิหารวิญญาณที่โปรดสร้างขึ้นซึ่งเดิมเป็นวิหารแห่งอันดีนซึ่งเป็นวิญญาณแห่งน้ำที่ทรงพลังชีเก้ยอมให้ตัวเองถูกครอบงำโดยวิญญาณแห่งสายน้ำ Lady of the Deep ซึ่งส่งวิญญาณผ่านชีเก้เพื่อให้น้ำท่วมในหมู่บ้านล้างโทรเคลปี้และโอเกอร์กลับสู่โลกใต้พิภพอย่างไรก็ตามเวทมนต์นั้นทรงพลังเกินไปและชีเก้ก็ไม่สามารถดึงความคิดของเธอกลับจากอาณาจักรวิญญาณหรือทำลายมนต์สะกดที่ทั่วหมู่บ้านได้อิวาเลล่าขอให้ฟานิเซ่ใช้ไม้เท้าของชีเก้เพื่อช่วยพาเธอกลับมาโดยการเคาะเป็นจังหวะแต่แคสก้าและฟานิเซ่กลับตกลงไปในน้ำและถูกพัดพาไปในขณะที่ชาวบ้านเฉลิมฉลองชีเก้ติดตามแคสก้าและฟานิเซ่ด้วยเวทมนต์และรู้สึกว่าพวกเขาถูกโทรจับไปแม้ว่าชาวบ้านจะรู้สึกขอบคุณชีเก้แต่เธอก็รู้สึกว่าต้องรับผิดชอบต่อการทำลายล้างที่เกิดจากการขาดประสบการณ์ของเธอในฐานะแม่มดเธอได้รับอนุญาตจากบาทหลวงให้สร้างศาลเจ้าในหมู่บ้านเพื่อเอาใจวิญญาณน้ำที่ขุ่นเคืองอิซิโดได้รับดาบเล่มเล็กแทนคำขอบคุณจากมอร์แกนที่ทำให้เขาต่อสู้ได้ง่ายขึ้นอาการบาดเจ็บของเซอร์ปิโก้ทำให้เขาต้องอยู่ในหมู่บ้านต่อไปขณะที่กัสชีเก้และอิซิโดออกไปช่วยเหลือแคสก้าและฟานาเซ่ในทันทีชีเก้ตระหนักว่าพวกเขาได้สะดุดเข้าไปในส่วนที่อันตรายของแอสทรัลเรียมที่รู้จักกันในชื่อกริฟฟอสเธอสื่อสารกับฟานิเซ่และแคสก้าทางกระแสจิตในถ้ำโทรพวกโทรกำลังข่มขืนผู้หญิงที่เป็นมนุษย์บังคับให้พวกเธอตั้งท้องและกินพวกเธอจากในท้องจนให้กำเนิดลูกโทรฟานิเซ่ปกป้องแคสก้าจนกว่ากัสและคนอื่นๆจะมาถึงกัสต่อสู้กับโทรเพียงลำพังขณะที่คนอื่นช่วยเหล่าผู้หญิงหลบหนีสแลนสมาชิกของก็อดแฮนด์ปรากฏตัวขึ้นและมีอำนาจเหนือกัสชีเก้เริ่มร่ายมนต์เพื่อผนึกถ้ำโดยหวังว่ากัสจะหลบหนีได้ก่อนที่เธอจะทำเสร็จสแลนทรมานกัสด้วยอารมณ์ทางเพศและถามว่าเขายินดีที่จะเป็นอัครสาวกเหมือนกริฟฟิธหรือไม่ในขณะนั้นอัศวินหัวกะโหลกดูเหมือนจะหยุดสแลนซึ่งเผยให้เห็นว่ากริฟฟิธคือเหตุผลที่อาณาจักรต่างๆกำลังรวมเข้าด้วยกันขณะที่เธอกำลังฟุ้งซ่านกัสก็ยิงเธอด้วยปืนใหญ่ที่แขนของเขาอิซิโดพิสูจน์ตัวเองในการต่อสู้โดยใช้กริดซาลาแมนเดอร์และดาบสั้นเพื่อฆ่าโทรยักษ์สแลนรักษาตัวเองแต่อัศวินหัวกะโหลกเรียกร้องให้กัสใช้ดากอนสเลเยอร์ซึ่งแข็งแกร่งขึ้นโดยวิญญาณชั่วร้ายทั้งหมดที่มันเคยฆ่าเขาแทงสแลนที่จูบเขาแล้วหายตัวไปโดยสัญญาว่าเราจะได้พบกันอีกชีเก้ไร้มนต์ของเธอเสร็จและถูกครอบงำโดยวิญญาณของโลกลอดแห่งรากเน่ารอตทินรูทซึ่งทำให้ถ้ำนี้ถล่มลงมากัสที่ยังคงอยู่ข้างในอัศวินหัวกะโหลกใช้ดาบแห่งบิเฮลิตซึ่งหล่อหลอมมาจากเหล่าอัครสาวกที่เขาสังหารเพื่อตัดทางออกจากถ้ำกริฟฟอร์ดหายตัวไปในแอทรัลเรียมและพวกหญิงผู้หญิงถูกนำกลับไปที่หมู่บ้านอีน็อกขณะที่กัสมองดูเพื่อนๆของเขาเขาก็ยอมรับว่าเขาดีใจที่มีสหายอีกครั้งฟอราเผยชุดเกราะเบิร์ดเซอร์เกอร์ที่ได้รับการปกป้องมานานหลายปีทหารปีศาจของกริฟฟิธทะลวงบาเรียของเธอเข้ามาได้ดังนั้นอัศวินหัวกะโหลกจึงขี่ม้าออกไปพบกับพวกมันกัสเป็นลมล้มลงเพราะบาดแผลที่สเลนทำลายจิตวิญญาณของเขาแต่เขายังคงเดินต่อไปได้และชีเก้รู้สึกประหลาดใจที่กัสรอดชีวิตจากอัครสาวกมาได้ในขณะเดียวกันชีเก้รู้สึกว่าบาเรียของฟอร่าหายไปและบ้านก็ถูกไฟไหม้กัสรีบไปช่วยอัศวินหัวกะโหลกในการต่อสู้กับซอสและกรุนเบลขณะที่ชีเก้และคนอื่นๆรีบตามหาฟอร่ารุนเบลยืนกลางที่จะต่อสู้กับกัสในขณะที่ซอสจะต่อสู้กับอัศวินหัวกะโหลกฟอร่ายอมให้ตัวเองถูกเผาไหม้ในกองไฟแต่ก่อนอื่นเธอสั่งให้ชีเก้มอบเกราะเบอร์เซอร์เกอร์ให้กัสเ
พบเขาอยู่ในสภาพที่อ่อนแอกัสไม่สามารถต่อสู้ได้และกรุนเบลหักซี่โครงของเขาโกแลมแห่งดินของชีเก้มาช่วยกัสทำให้กรุนเบลเสียสมาธิและปล่อยให้กัสหนีไปแม้จะรู้ดีถึงความเสี่ยงอันน่าเหลือเชื่อที่เกี่ยวข้องกับชีเก้ที่จะสวมเกราะให้กัสที่ไร้ชีวิตชีวาทำให้เขาสามารถเข้าร่วมการต่อสู้อีกครั้งและสังหารปีศาจหลายตัวได้อย่างง่ายดายกัสตระหนักดีว่าร่างกายของเขาได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงแต่ไม่สนใจความเจ็บปวดอีกต่อไปในขณะที่ชุดเกราะปลุกร่างหมาป่าที่มีลักษณะคล้ายหมาป่าที่เรียกว่าสัตว์ร้ายแห่งความมืดด้วยเกราะที่กระจัดข้อจำกัดของเขากัสได้ปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาทำลายโล่และค้อนของกรุนเบลและตัวเองก็บาดเจ็บไปด้วยชีเก้อธิบายว่าในขณะที่กัสกำลังต่อสู้อย่างไร้ขีดจำกัดเขาจะฉีกร่างของตัวเองเป็นชิ้นๆและในขณะที่เกราะขจัดความเจ็บปวดของเขาก็จะมีเลือดออกจนตายในที่สุดกรุนเบลแปลงร่างเป็นอัครสาวกมังกรที่มีเกล็ดคอรันดัมกัสหยุดการกระแทกจากหางของกรุนเบลและสะเก็ดเกล็ดบนใบหน้าของเขาโดยการแกว่งเพียงครั้งเดียวชีเก้ดึงความคิดของเธอเข้าสู่อาณาจักรแห่งวิญญาณและเห็นอัตตาของกัสติดอยู่ภายในสัตว์ร้ายแห่งความมืดมิดแต่คาถาที่ฟอร่าร้ายได้ป้องกันไม่ให้อีโก้ของกัสหายไปชีเก้เตือนเขาถึงความรักที่เขามีต่อแคสก้าและกัสก็ตื่นขึ้นเขาหนีจากกุนเบลและช่วยเพื่อนของเขาในขณะที่วิญญาณของฟอร่าตรึงกุนเบลกลับด้วยไฟวิญญาณในวินแฮมกลุ่มต่อต้านใต้ดินพบกับเลบันของมิดแลนด์ออฟลอไนส์เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหญิงชาร์ล็อตแต่พวกเขาถูกโจมตีโดยปีศาจแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากนักธนูเออร์วินและเซอร์โลคัสโดยไม่ทราบสาเหตุ1เดือนต่อมากัสหายดีแล้วแต่ยังสวมเกราะอยู่ชีเก้กลัวว่าถ้าเขาต้องต่อสู้อีกครั้งเกราะอาจจะฆ่าเขาปาร์ตี้เริ่มออกเดินทางกันต่อเพื่อไปที่บ้านของพักอีกครั้งบนเกาะชื่อสเกลลิกครึ่งหนึ่งอยู่ในโลกปกติและอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในระนาบดวงดาวซึ่งเป็นบ้านของทั้งเอลและผู้วิเศษฟานิเซ่ขอให้ชีเก้สอนเวทมนต์ให้กับเธออัศวินหัวกะโหลกเตือนกัสถึงผลกระทบของการใช้เกราะเบอร์เซอร์เกอร์และแนะนำว่าเขาเป็นผู้สวมชุดเกราะคนก่อนนอกจากนี้เขายังเปิดเผยว่ากริฟฟิธที่ตั้งเป้าไปที่แม่มดอย่างฟอร่าว่าเพราะเธอเป็นภัยคุกคามต่อพลังของเขาและราชาแห่งพายุดอกไม้ราชานางฟ้าแห่งสเกลลิกอาจฟื้นคืนสติของแคสก้าได้ในเวลากลางคืนพวกเขาถูกโจมตีโดยจระเข้อัศวินยักษ์ชีเก้ไร้คาถาป้องกันในขณะที่กัสเซอร์ปิโก้และอิซิโดรต่อสู้กับจระเข้กัสพยายามควบคุมสัตว์ร้ายแห่งความมืดมิดเซอร์ปิโก้จัดการเพื่อฆ่าพ่อมดคูชานที่ควบคุมจระเข้แต่พ่อมดอีกคนกลุ่มหนึ่งทำให้พวกเขาถูกโจมตีโดยสัตว์ทะเลขนาดยักษ์กัสสูญเสียการควบคุมและสัตว์ร้ายก็เข้ายึดครองเปิดใช้งานชุดเกราะและเปิดบาดแผลที่รักษาใหม่ในขณะที่ปล่อยให้เขาฆ่าสัตว์ประหลาดทะเลอย่างโหดเหี้ยมกัสเกือบจะโจมตีพึ่งของเขาแต่ชีเก้ก็พยายามปลุกกัสในวินาทีสุดท้ายกัสเริ่มโกรธตัวเองที่สูญเสียการควบคุมอีกครั้งกัสและสหายมาถึงเมืองเวอร์ทานิสซึ่งอิซิโดทำให้ชีเก้ไม่พอใจกับเสื้อผ้าของแม่มดของเธอชีเก้รู้ว่าเวอร์ทานิสค้าขายกับทาสคูชานแต่ทาสทั้งหมดถูกแขวนคอเพราะเป็นศัตรูทางศาสนาจักรเธอจึงจัดการสะกดจิตทหารให้เผาศพคูชานที่ถูกแขวนคอซะสิ่งนี้ทำให้โซเนียผู้ซึ่งแสดงความชื่นชมที่ชีเก้ช่วยปลดปล่อยจิตวิญญาณของเหล่าทาสคูชานเธอกับชีเก้ผูกพันกันเรื่องประสบการณ์ที่ไม่เข้ากับคนปกติจนทั้งคู่พบคนที่ยอมรับพวกเขานั่นคือกริฟฟิธและก็กัสชีเก้หยุดโจรสลัดจากการลักพาตัวเด็กคูชานและได้รับการช่วยเหลือจากอิซิโดรผู้ซึ่งพยายามตามหาเธออิซิโดรใช้ดาบใหม่ของเขาเพื่อต่อสู้กับโจรสลัดอย่างชำนาญจนกระทั่งมูนวูฟเฟรมมาถึงเพื่อค้นหาโซเนียและพวกเขาก็เอาชนะกับตันโจรสลัดที่กัสแอบมองอย่างลับๆโซเนียขอให้ชีเก้ไปพร้อมกับเธอแต่ชีเก้ปฏิเสธเพราะเธออยู่กับกัส
โซเนียเตือนชีเก้ให้ออกจากเวิร์ลเทนนิสอย่างรวดเร็วและแสดงภาพเวิร์ลเทนนิสที่กำลังลุกไหม้ต่อมาชีเก้สวมชุดชาวบ้านและเธอแคสกาและฟานเซ่ได้รับการคุ้มครองจากทหารขี้เมาจากกัสชิเก้มีความสุขที่ในขณะที่เธอถูกห้อมล้อมด้วยความทุกข์ทรมานของมนุษย์เธอยังคงยิ้มกับเพื่อนใหม่ของเธอต่อไปได้เลิกกันตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องวันอื่นเกมเมอร์กันนะครับหากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนผมสมัครสมาชิกช่องได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ